สีธนูนะครับดวงชะตาประจำเดือนมกราคม2566นะครับต้องบอกกับชาวลัคนาราศีธนูแบบนี้ว่าในเดือนมกราคมนั้นนะครับช่วงวันที่1ถึงวันที่5มีอะไรต้องจุกจิกต้องแก้ไขปัญหาอยู่เหมือนกันไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของงานหรือการติดต่อประสานงานใดๆก็ตามขอให้รอบคอบนิดนึงก็เพิ่งเปิดปีใหม่มานั่นแหละนะครับแต่ว่าการติดต่อประสานงานขอให้ดูให้รอบคอบวันที่6จนถึงวันที่10นะครับช่วงนั้นการงานก็จะขยับดีขึ้นมีความสำเร็จดีขึ้นเรื่อยๆ11จนถึง15นะครับเป็นช่วงที่ดีมากของชาวลัคนาราศีธนูช่วงนั้นเนี่ยเป็นช่วงพรามไทม์เลยมีโอกาสจะได้เงินจะมีโชคดีในเรื่องเงินทองติดต่ออะไรก็จะสำเร็จได้ผลแบบมันเหมือนกับมันติดต่ออะไรมันง่ายไปหมดเลยนะครับแล้วก็จะมาแฮปปี้อีกครั้งหนึ่งในช่วงวันที่16จนถึง20นั่นหมายความว่า11จนถึง20มกราคมเป็นช่วงที่ดวงของคุณมีความก้าวหน้าเป็นอย่างมากติดต่อการงานก็จะได้รับความสำเร็จดีโดยเฉพาะโชคดีต่างๆในเรื่องของการเงินแล้วก็เป็นเดือนที่ดาวศุกร์ดาวเจ้าเรือนลาภะไปอยู่ในเดือนกระดุมพระในเดือนการเงินไปอยู่กับดาวเสาร์เจ้าเรือนการเงินนั่นหมายความว่าการเงินของคุณจะดีมากแต่ศุกร์อยู่กับเสาร์เนี่ยนะก็ต้องบอกอย่างนี้นะครับว่าบางทีมันก็มีคนทำให้เราจุกจิกใจเรื่องเงินเหมือนกันแต่ไอ้ส่วนที่เราจะได้ที่เราจะมีนั้นมันได้อยู่แล้วและได้เยอะด้วยสำหรับชาวลัคนาราศีธนูนะครับอย่างไรก็ดีอย่างไรก็ดีพอมาถึงวันที่21จนถึงวันที่25การงานยังดำเนินไปได้เรื่อยๆมีโอกาสจะมีลูกน้องบริวารใหม่ๆมาช่วยงานนะครับหรือจะต้องเป็นช่วงจังหวะที่คุณจะต้องติดต่อกับคนอายุน้อยกว่าแล้วก็จะส่งผลดีในเรื่องของงานก็ได้นะครับและพอมาถึงวันที่26จนถึง31มกราคมช่วงนี้ชาวลัคนาราศีธนูมีโอกาสจะต้องเดินทางเพราะงานก็เป็นไปได้เช่นกันอย่างไรก็ดีดาวเจ้าเรือนสุภาคือดาวอาทิตย์นั้นโคจรมาอยู่ในเรือนกระดุมพระคือเรือนการเงินอยู่กับดาวเสาร์ดาวเจ้าเรือนการเงินยิ่งเป็นอะไรที่บอกไว้ชัดเจนว่าดาวเจ้าเรือนสุภาคมาอยู่ในเรือนการเงินนั้นการโชคดีในเรื่องการเงินอีกส่วนนึงจะมาจากการเดินทางล้วนๆดาวพฤหัสดาวเจ้าตัวของคุณเองโคจรอยู่จนเดือนที่4ได้ตำแหน่งเป็นปฐุมเกณฑ์และปัญจมหาบุรุษโยกเล็งไปยังเรือนการงานนั้นทำให้ดวงการงานของคุณมีความสำเร็จดีแต่มักจะต้องเป็นงานที่ติดต่อกันให้มันให้มั่นหมายให้มันแน่นอนเพราะว่าดาวพุธมันเสือกเดินเป็นประนะครับติดต่ออะไรขอให้ติดต่อกันพูดจากันให้เป็นมั่นเป็นเหมาะนะครับอะไรที่มันชัดเจนน่ะดีที่สุดเพราะว่าดาวพุธเป็นประบางทีการติดต่อเราคิดว่าติดต่อแน่นอนแล้วอีกฝ่ายนึงแม่งเสือกเลื่อนลอยทำให้เหมือนการติดต่อเรามันก็คือคล้ายๆกับว่าเราคิดอย่างเขาคิดอย่างอะไรอย่างนั้นแหละไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการนัดหมายหรือว่าเรื่องของเงินทองก็ตามคุยกันให้แน่นอนคุยกันให้เอาเป็นว่าคุยยังไงก็ตามให้ชาวลัคนาราศีธนูได้เปรียบก็แล้วกันนะครับอย่างไรก็ดีอย่างไรก็ดีนะครับในช่วงเดือนมกราคมในเรื่องของความรักนั้นชาวธนูที่มีแฟนหรือมีคนรักอยู่แล้วคุณอาจจะต้องเดินทางบ่อยต้องห่างจากคู่ครองบ้างการเดินทางทำให้คุณต้องห่างจากคู่ครองงานที่ทำให้คุณจะต้องเดินทางทำให้คุณต้องห่างกับคู่ครองบ้างนะครับส่วนคนที่ยังโสดอยู่ชาวลัคนาราศีธนูในเดือนมกราคมระวังจะไปเจอเอาคนมีเจ้าของเข้าแล้วคนหรืออีกนายหนึ่งคนมีเจ้าของมาชอบคุณก็ได้แต่มันมาแปลกๆนะครับมันไม่ได้มาในเรื่องความรักอย่างเดียวมันมาในลักษณะที่อยากจะให้เราช่วยเหลืออยากจะให้เราเกื้อหนุนอยากจะขอความช่วยเหลืออะไรกับเราซึ่งเป็นอะไรที่ตรงข้ามกับชาวลัคนาราศีธนูนะครับคนธนูเนี่ยเวลาจะอะไรกับใครในเรื่องความรักเนี่ยชอบอะไรที่ใจแลกใจมากกว่าจะมีผลประโยชน์มาชาวลัคนาธนูจะปิดประตูทันทีแต่ก็ต้องระวังครับบางทีอาจจะมาในลักษณะของการพูดดีการขอความช่วยเหลือและเอาความรักมาบังหน้าสิ่งเหล่านี้ต้องดูให้ดีนะครับถ้าคุณดูแล้วไม่แฮปปี้ก็เลี่ยงๆไปสำหรับชาวลัคนาราศีธนูก็เอาเป็นว่าในเดือนมกราคมใครมาชอบธนูธนูไปชอบใครก็ดูให้ดีแล้วกันนะครับถ้ามาได้ผลประโยชน์หลักๆเลยเนี่ยผมว่าเลี่ยงซะดีกว่านะครับ
แต่อย่างไรก็ดีครับคนที่เป็นชาวลัคนาราศีธนูในเดือนมกราคมก็มีเสน่ห์อยู่ไม่น้อยแหละนะขอให้ชาวธนูทุกท่านโชคดีไปก่อนสวัสดีครับคอนแทรคในการติดต่อนะครับสำนักมังกรทองสินแสหมิงคงเบ้งเมืองไทย LINE Official ID นะครับ Master หมิง6666หรือโทร099-415-5666ขอให้โชคดีสุขเฮงรวยทุกท่านนะครับ